โอ้ อย่างนี้ผมอาจจะเป็นชายวายก็ได้นะ ไม่เราก็เข้าใจบางทีเราก็ลงรูปจับมงจับมือเล่นๆกันลง IG อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็น่ารักดีก็ขอบคุณนะครับที่ชอบคู่ของเราครับครับเออมีไปถึงประเทศจีนด้วยเหรอตอนนั้นผมเปิดดูอุ้ยก็ถ้ามีอีเวนต์ก็จ้างเรา2คนได้นะครับแม่เป็นเรื่องประเด็นหลักครับขายงานได้ครับตัวใหญ่จะมีแบบพวกพี่ๆนักข่าวเนี่ยจะมาถามว่าแบบเราแมนมั้ยแล้วพอเราตอบคําถามว่าเอ้ยเราแมนนะคนก็จะไปมองว่าเอ้าแล้วทำไมแมนเราต้องมาย้ำล่ะแล้วทำไมเออก็แมนก็แมนสิอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมก็โอเคก็ตามนั้นแหละครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วไงมีละครเรื่องนึงที่เล่นแบบว่าเปลี่ยนเพศไงเขาก็เลยถามเฮ้ยสรุปว่าแบบคือเปลี่ยนไปแล้วจริงๆใช่ไหมแล้วยิ่งแบบเล่นแล้วเขาแบบว่าอินมากเขาเลยคิดว่าเฮ้ยแบบใช่ใช่ป่ะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊ดผิดไม่ใช่ไม่ใช่สาวว่าแมนเราเป็นคนละคู่เนาะครับต้องให้มาคอนเฟิร์มให้มาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับคือด้วยบุคลิกของผมอยู่แล้วเติบโตกับพี่สาวในบ้านผมทั้ง3คนอย่างเงี้ยก็จะมีความตุ้งติ้งนิดหน่อยเป็นเหมือนพี่สาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเพศอะไรขนาดนั้นคือแล้วแต่คนมองมากกว่าครับ